ช่างอันนี้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนี่ยทุ่งกังหันลมครับไร่ภูมาบ่อยแล้วแต่ไร่ภูก็ไม่เคยถ่ายดูครั้งนี้ไร่ภูจะถ่ายให้เพื่อนดูนะครับทุ่งกังหันลมครับบริเวณตรงนั้นจะเห็นเนี่ยสระน้ำวิวทิวทัศน์สวยงามช่างของมันเรามาอยู่จุดที่เขาศึกษาธรรมชาติกันนะครับจะพาเพื่อนดูเผื่อเพื่อนท่านใดที่ไม่เคยมาแต่ที่มาแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ดูได้ครับผมมุมมองต่างๆมันจะแตกต่างกันไปครับนี่ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับในโครงการช่างของมันนะครับลิงแสมเราไม่รู้เราเช่นไรเปล่าเราจะไปดูกันครับผมนี่ครับเส้นทางขึ้นชมวิวคนในโครงการช่างหัวมันนะครับทางเข้าเป็นแหล่งเรียนรู้ครับปลูกหญ้าแฝกสลับกับต้นไม้นะเพื่อนๆเห็นไหมสับไปสับมาหญ้าแฝกเนี่ยคือการดินสไลด์ไงแล้วก็ปลูกต้นไม้สับเป็นชั้นๆชั้นๆไปครับในคลิปจะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับหญ้าแฝกนี้คุณอนันต์เลยครับต้นครับต้นสารพีครับเนี่ยต้นสาพีรูปอย่างเงี้ยแล้วต้นจริงก็เป็นเนี้ยออกลูกออกลูกจริงๆเลยนะครับต้นไม้ทุกต้นก็จะมีการเขียนชื่อบอกไว้นะครับอันนั้นต้นหม่อนใช่ไหมนู่นไหนน่ะตอน่ะต้นหม่อนไหมเส้นทางขึ้นจุดชมวิวครับผมสวัสดีครับแล้วเราก็เดินมาที่จุดชมวิวช่างหัวมันเขากระปุกเขาเตาหม้อนะครับเราไปชมกันสุดยอดครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศเป็นไงสวยไหมบริเวณนั้นก็จะเป็นที่รับท่องเที่ยวชมในจุดต่างๆของโครงการนะครับจะฟ้างมากไร่ภูยังไม่ไปไร่ภูเดินสำรวจเที่ยวชมวิวครับชอบวิวสวยงามมากนี่ณโครงการช่างหัวมันนะครับโครงการดีๆที่ทำให้ประชาชนยิ้มได้ครับพูดแล้วจะร้องไห้คิดถึงในหลวงนี่ครับเอาภาพบรรยากาศจุดชมวิวช่างหัวมันมาฝากเพื่อนครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เคยมาครับสวยไหมก็อัปเดตข้อมูลโดยไร่ภูอ่อนน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าไร่ภูถ่ายคลิปไปถ้าไปชมแปลงต่างๆไร่ภูจะถ่ายให้เพื่อนดูนะครับเผื่อในรถที่ว่าเขาจัดบริการคนมันเยอะเงี้ยการถ่ายอะไรมันก็ไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวดูก่อนถ้าสะดวกไร่ภูก็จะถ่ายคลิปต่อไปคือการนั่งชมในสวนนะครับ
เพราะเรานั่งรถของทางการนะเขาจะนั่งพาเราไปชมบริเวณรอบๆแต่นี่เรามาอยู่จุดชมวิวเราก็จะเห็นทั้งอำเภอแก่งกระจานนี่เลยเนี่ยสวยงามมากพามาฝากกันเนี่ย360องศาครับข้างหลังก็เขาครับก็ไม่มีอะไรเขาโอ้ยนี่ครับคิดว่าจะจบแล้วนะนี่เรือไปเห็นสะพานสีส้มนะครับต้องท่าไหนเนาะตรงมุมนี้นี่เพื่อนเห็นไหมถ้ามองมุมสูงจะสวยอะเห็นปะนี่ครับฟังดีกิ่งไม้บังไปหน่อยครับแต่ถ้ามองมุมเนี้ยสวยงามมากเลยสวยครับเอาภาพฝากกันก่อนจบครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ถ่ายตอนนั่งรถชมแปลงไร่ภูจะถ่ายดูครับอัปเดตข้อมูลดูไร่ภูน้อยครับ